สวัสดียามเช้าครับทั้งฝั่งที่รักทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions ถ้าผู้ฟังก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมจะมักจะเอาหยิบขึ้นมาอ่านตลอดเวลานะครับทุกครั้งที่เกิดความว้าวุ่นในจิตใจหรือเริ่มมีความเครียดในชีวิตส่วนตัวหรือหน้าที่การงานก็ดีหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆนะครับแต่มันมีความหมายลุ่มลึกมากๆเลยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของคนทำงานคนหนึ่งนะครับที่ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ต้องเจอกับสิ่งที่สมหวังและสิ่งที่เครียดนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือคนคนนี้เขาประสบความสำเร็จมากเลยท่านผู้ฟังนะครับเป็นนักกฎหมายมือหนึ่งของอเมริกานะครับร่ำรวยมหาศาลว่างั้นเถอะเศรษฐีสุดอัลบานีนะครับตัวละแสนบาทนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตก็เรียกหรูหรามีความสุขซื้อเกาะด้วยท่านผู้ฟังมีเครื่องบินเจ็ตนะครับมีคฤหาสน์อันใหญ่โตมีคนดูแลมีสาวๆครับลุมล้อมเต็มหมดนะครับขับรถเฟอร์รารี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับคนคนนี้ทำงานเป็นนักกฎหมายชาวอเมริกันนะครับทำงานเวลา18ชั่วโมงท่านผู้ฟังหามรุ่งหามค่ำเป็นนักกฎหมายมือหนึ่งบ้างงั้นเถิดนะครับเป็นคนมีตระกูลมาจากครับตระกูลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลอำนาจในสังคมอเมริกันนะครับปู่เป็นถึงกับวุฒิสมาชิกส่วนคุณพ่อครับเป็นท่านผู้พิพากษาฟังแล้วงดงามมากบวกกับคนคนนี้มีจิตใจมุ่งมั่นจะต้องประสบความสำเร็จจะต้องร่ำรวยจะต้องได้การยอมรับจะต้องมีชื่อเสียงระดับโลกว่างั้นเถิดวันหนึ่งขณะที่ว่าความอยู่ล้มฟุบเลยฉับพลันผู้พิพากษาตกใจทนายวิ่งเข้าไปช่วยเต็มไปหมดปรากฏว่าเป็นโรคหัวใจเฉียบพลันโอ้เห็นภาพนะครับขณะว่าความอยู่ล้มไปเลยนะครับและในที่สุดผู้ชายนี้ก็ตัดสินใจที่จะขายเกาะคนซื้อบ้านเขาซื้อเกาะนะครับขายเลยครับคฤหาสน์อันใหญ่โตนะครับขายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวขายเฟอร์รารี่เพื่อไปศึกษาเกี่ยวกับว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเขาต้องการอะไรจากชีวิตหนังสือที่จะจัดวันนี้นะครับชื่อ The Monk Who Sold His Ferrari คนแต่งชื่อ Robin Sharma R-O-B-I-N Robin Sharma S-H-A-R-M-A The Monk Who Sold His Ferrari ก็คือเหมือนกับเป็นพระภิกษุสงฆ์นะฮะนักบวชนั่นเองที่นะครับตัดสินใจขายรถเฟอร์รี่คันงามเพื่อไปทุดงในป่าจริงๆเพื่อไปฝึกอะไรครับการรู้เท่าทันจิตใจนะครับฝึกควบคุมจิตกับฤาษีโยคีในอินเดียท่านผู้ฟังและในที่สุดเขาก็มีสิ่งที่ครับเขาเรียกเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ไม่ใช่เวทมนต์คาถาไม่ใช่เป็นการทำบุญสร้างสังฆทานยิ่งใหญ่เปล่าแต่เป็นการอะไรครับเปลี่ยนมุมมองเข้าใจเกี่ยวตัวเองเข้าใจเกี่ยวโลกเข้าใจธรรมชาติเตรียมปากกาเลยครับเรามาดูว่าคนคนนี้ชื่อจูเลียนแมนโทล J-U-L-A-N จูเลียนแมนโทลเนี่ยเขาไปเก็บสะสมประสบการณ์ทางด้านจิตวิญญาณอะไรบ้างกับฤาษีโยคีอินเดียซึ่งมีการมีวัดปฏิบัติเป็นพันๆปีที่ผ่านมาแม้แต่ก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบรรลุโพธิญาณก็ยังมีการฝึกกับอะไรครับอุทกดาบทและอาลาลดาบทแล้วเรามาดูเลยครับเทคนิคในการบริหารจิตของฤาษีดาบทอินเดียที่เป็นพันๆปีเนี่ยท่านมีวัดปฏิบัติอะไรท่านมีการมองโลกอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่ท่านฝึกเนี่ยจะสามารถนำมาใช้กับชีวิตความเป็นคฤหัสถ์ของเราได้หรือไม่เรียนปากกาเลยนะครับอันที่หนึ่งมาแล้วสิ่งที่จูเลียแมนโทได้จากการปฏิบัติธรรมนะฮะกับฤาษีดาบทเหล่านี้ก็คือหนึ่งจะต้องดูแลจิตใจของเราสม่ำเสมอเนี่ยตลอดเวลาดังที่จะดูแลสวนในบ้านของเรานะครับเราจะต้องเมคชัวร์ว่าจะไม่มีหญ้าแพรกหรือต้นไม้แปลกๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาในสวนงดงามของเราเราจะตัดเราจะเคล็บเราจะเล็มเราจะกระชากเนี่ยพวกหญ้าแพรกต่างๆออกมาจากสวนเราให้หมดให้สวนเรางดงามอยู่เสมอนะครับฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลจิตใจเราเป็นอย่างดีจะไม่ให้มีสารพิษใดๆเข้ามาในจิตใจของเราโอ้โหงามมากอะไรเนาะคือสารพิษที่จะนะครับยิงเข้ามาในจิตใจเราคือความวิตกกังวลความกลัวนะครับการทวินหาแต่เรื่องในอดีตถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ในสายตาของผู้ปฏิบัติทางด้านจิตถือว่าเป็นยาพิษ
ที่เรากำลังจะนะครับใส่ฉีดเข้าไปในจิตใจตลอดเวลานะครับเนี่ยฤาษีดำบทอินเดียจะบอกว่าพยายามอย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผุดขึ้นในจิตใจมาละจูเลียนแมนโทเนี่ยเป็นอย่างที่ทราบเป็นดีอยู่เป็นนักกฎหมายนะครับเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความสามารถนะฮะเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความคิดมนุษย์ทราบไหมครับท่านผู้ฟังวันหนึ่งคนละคิดถึง60,000เรื่องแต่ 95% ของ60,000เรื่องเนี่ยถ้าจุดเป็นเรื่องไร้สาระคือเทปลีลันทั้งสิ้นเคยสังเกตดูบ้างไหมท่านผู้ฟังพูดแต่ของเดิมๆคิดแต่ของเดิมๆนะครับนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือเราลืมคิดว่ามีสิ่งดีๆอะไรบ้างเกิดกับชีวิตของเรานะครับเราลืมคิดดูว่ามีสิ่งอะไรดีๆบ้างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราไม่ต้องรวยมากนักหรอกแต่เรามีพ่อที่มีแม่ดูแลเราเอาใจใส่เราพร้อมจะสละชีวิตเพื่อปกป้องเราเรามีภรรยาที่ดีนะฮะ ให้เกียรติเราตั้งแต่แต่งงานมามีความสุขตลอดเวลาถึงแม้อาจจะไม่รวยมากนักเรามีลูกที่ดีนะครับตั้งใจเรียนไม่เกเรเกเรไม่ไปเที่ยวบาร์ไนท์คลับหรือเต้นนะครับท่าเกาหลีอะไรมากนักสิ่งนี้มันก็น่าจะดีใจเล็กๆในท่านผู้ฟังนะครับนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเราลืมคิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและเราไม่เคยที่จะหยุดนิ่งพอที่จะคิดทบทวนว่าเรามีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมุมมองของเราเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับตัวเราเองบ้างหรือไม่ประเด็นที่สองนะครับเราลืมคิดทบทวนว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองอะไรอย่างไรบ้างในด้านไหนมาแล้วนะครับเนี่ยฤาษีดาบทอินเดียพูดชัดมากว่าเราไม่สามารถที่ควบคุมดินฟ้าอากาศได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมการจราจรให้อะไรครับโฟลว์นะครับเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์คนรอบข้างให้เป็นไปตามดังใจปรารถนาได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำได้คือเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้ท่านผู้ฟังนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราอยากควบคุมเราทำได้ทันทียกตัวอย่างบางครั้งเนี่ยฟังคนอีกคนหนึ่งพูดลำคาญมากเลยอยากจะด่าสาดเสียเทเสียอยากจะใช้คำทิ่มแทงเหลือเกินลำคาญแต่เราก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันไม่ดีนะมันทำร้ายจิตใจคนมันเป็นการสร้างศัตรูทำให้คนอีกฝั่งหนึ่งบาดแผลมันจะแตกต่างอะไรกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทรมานสัตว์เล่าเพียงแต่เราไม่ใช้ทางกายภาพและใช้คำพูดที่แหลมทิ่มแทงจิตใจฝั่งหนึ่งอย่าเลยนี่คือตัวอย่างก็คืออะไรครับดินฟ้าอากาศควบคุมไม่ได้จราจรควบคุมไม่ได้อารมณ์คนรอบข้างควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมความคิดของเราเมื่อใดก็ตามที่ต้องการนั่นหมายความว่าเราไม่ตกเป็นทาสของอายตนะภายนอกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่จะตอบสนองกับอายตนะภายนอกสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่เราเห็นรถที่ขับแซงเราเราไม่จำเป็นต้องโมโหเราไม่จำเป็นต้องสะบดถูกไหมครับนะหรือคนขับรถผิดจราจรซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้มอเตอร์ไซค์นี่ชอบขับรถสวนทางเราตลอดเวลาแทบจะชนรถเรานะครับหรือขึ้นตรงสะพานแยกสี่แยกที่มันอันตรายมากห้ามขึ้นรถบรรทุกห้ามขึ้นรถจักรยานก็จะขึ้นนะฮะรถจักรยานยนต์รถบรรทุกไม่ต้องโมโหก็โทรไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้คอยจับคอยดักอะไรเป็นต้นคือถึงจุดหนึ่งแล้วหรือยังที่เราจะต้องควบคุมจิตใจอารมณ์และความรู้สึกของเราเราจะต้องทำใจให้ได้ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมองปัญหาอย่างไรฤาษีดาบทอินเดียบอกว่าคนที่ฉลาดและก็จิตใจมีพลังเนี่ยจะพยายามมองสิ่งต่างในมุมมองบวกมากกว่าลบมาแล้วจะมองทุกอย่างที่นะครับกระทบเราเป็นโอกาสแทนที่จะเป็นปัญหาถ้าผู้ฟังสังเกตไหมครับสิ่งต่างที่เราผิดพลาดเนี่ยถ้ามองลึกๆ ก็คือเรายังไม่ได้แก้ไขยกตัวอย่างเราพยายามนะครับขับรถอย่างรวดเร็ววินาทีสุดท้ายเพื่อไปเข้าประชุมเรามาสายตลอดเราทำอะไรผัดวันประกันพรุ่งตลอดแล้วเราก็รำคาญคนรอบข้างที่ขัดขวางเราไม่ให้ไปประชุมไปอย่างที่นัดหมายทันเวลาแต่มองเข้าไปลึกๆแล้วมันเกิดจากเป็นเพราะเราไม่มีระเบียบวินัยในชีวิตเราไม่มีความเคารพเรื่องเวลาหรือเปล่าหัดมองให้ออกท่านผู้ฟังว่าจริงๆปัญหาที่เรากำลังประสบเนี่ยมันเป็นนะครับสิ่งที่ธรรมชาติกำลังสอนอะไรเราบางอย่างไหมเพียงแต่เราไม่เคยเหลือบมองหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจจริงๆเ
เพราะโลกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมองโลกยังไงท่านผู้ฟังแต่เชื่อผมเถอะครับเชื่อหนังสือเล่มนี้เถิดทุกครั้งที่ปัญหาเกิดเราแสดงว่าเราต้องมีจุดอ่อนในด้านนั้นเรามีใช้คำว่า imperfection สิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์มากนักที่สวรรค์หรือธรรมชาติเพียงสะกิดเราให้มองอีกมุมหนึ่งว่าเออเธอยังมีปัญหาทางด้านนี้นะต่างๆเป็นต้นหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานตลอดเวลาเราว่าคนนั้นแย่คนนั้นไม่ดีคนนั้นประจบนายต่างๆมองเข้าไปลึกๆเป็นเพราะอะไรครับเราเป็นคนที่ชอบนินทานายหรือเปล่าเราเป็นคนชอบอิจฉาริษยาปากไม่ระงับไหมนะชอบพูดพร่ำหรือทำตัวเพ้อเจ้อหรืออวดดีเหยียดหยามคนหรือเปล่าคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหนังสือเล่มนี้สอนให้เรามองดูตัวเองลึกๆว่าเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าชอบมากเลยในสายตาของโยคีอินเดียเนี่ยไม่มีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับเราหรอกมีแต่สิ่งที่ธรรมชาติกำลังพยายามจะสอนเราเราเคยหยุดคิดฟังธรรมชาติว่ากำลังบอกอะไรเราบ้างหรือไม่ลึกมากเลยนะครับนะสรุปก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยยกระดับจิตให้สูงขึ้นก็คือไม่ว่าจะอะไรจะเกิดกับเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมองบวกลบนะฮะคิดว่าธรรมชาติกำลังสอนอะไรเราอยู่แต่ท่านผู้ฟังชื่อผมเถอะครับผมเอาชีวิตเข้าไปแลกนั่งมองดูทุกครั้งตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันที่ผมประสบปัญหาอะไรก็ตามจริงๆแล้วพูดในน้ำตาคลอเลยนะฮะในเบ้าตาก็คือสิ่งที่ผมยังไม่สมบูรณ์ในเรื่องเหล่านั้นนั่นเองมาแล้วนะครับมันมีความคิดที่ผิดเกิดขึ้นบดบังจิตใจของเรายกตัวอย่างและเปรียบเทียบว่าบ้านนี้เขารวยกับเราเขาสบายกับเราต่างๆเป็นต้นแค่คิดแล้วก็มีความทุกข์ละแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดดังกล่าวไม่เป็นไรนะแล้วก็มีพ่อแม่ที่รักเรานะครับคุ้มครองเราให้เงินให้ทองเราส่งเสียเราเรียนสือเราก็ต้องไปหาเงินเองไปหาทุนเองนะหาโอกาสต่างๆในชีวิตแล้วต้องประพฤติตัวเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนคือมันแล้วแต่มุมมองบางรายโอ๊ยพ่อไม่รักฉันแม่ไม่รักฉันเราก็ต้องมองใหม่ว่าเป็นไปได้ไหมพ่อแม่เขามีปัญหาส่วนตัวมากเลยหนึ่งก็ทะเลาะกันเองหรือเปล่าทำไมครับหรือพ่อเริ่มแก่แล้วก็มันถูกบีบให้ออกจากงานไหมนะครับหรือพ่อบังเอิญวันหนึ่งก็หน้ามืดไปมีภรรยาน้อยหรือว่ามีกิ๊กกับใครแม่ก็โมโหโกรธเกลียดทะเลาะกันจึงอะไรครับเอิกเฉยละเลยแต่เราน่าสงสารเนาะพ่อแม่เขาทะเลาะกันคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราหัดมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อมนุษย์ด้วยกันหัดมองว่าลึกๆมันเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างถ้าเราเปรียบเทียบว่าบ้านเขารวยกับบ้านเราเขาเก่งกันเราเขาเหนือเราก็จะมีความชอกช้ำตลอดเวลาเลยสีโยคีอินเดียเลยบอกว่าคิดหน่อยนะดีไหมว่าเรามีอะไรบ้างดีกว่าแทนที่จะคิดว่าเราขาดอะไรบ้างเลิกที่อิจฉาริษยาคนอื่นได้ไหมเพราะทุกคราใดก็ตามที่เราเปรียบเทียบอิจฉาริษยาเราก็จะมีความทุกข์สรุปประเด็นที่หนึ่งชัดนะครับก็คือดูแลจิตใจตัวเองเนี่ยให้ดีอยู่เสมอนะฮะโดยการระมัดระวังความคิดนะครับอย่าให้สิ่งที่เป็นพิษเนี่ยนะครับฉีดเข้ามาในจิตใจของเราสิ่งที่เป็นพิษก็คือความหวาดวิตกความลังเลเนี่ยฮะความอยากมีอยากเป็นอยากได้เต็มไปหมดเลยนะครับและให้มองดูว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาชีวิตเราที่เรียกว่าปัญหาจริงๆก็คืออะไรครับบทเรียนที่ธรรมชาติกำลังจะสอนอะไรเราอยู่บางอย่างเรารู้ไหมนี่คือวิธีที่หนึ่งสวยมากท่านผู้ฟัง it's so beautiful นะฮะอันที่สองไม่พอท่านผู้ฟังพูดแต่พูดได้แต่จริงๆทำไม่ได้เลยสีดาบทอินเดียบอกคุณจะทำสิ่งนี้ได้ก็มีประเด็นที่สองก็คือคุณต้องเพิ่มพลังจิตมาแล้วนะครับนะจะต้องเพิ่มพลังจิตพลังจิตเกิดในหลายลักษณะนะครับพลังจิตอันที่หนึ่งเกิดจากพลังแห่งการจินตนาการมาแล้วนะฮะให้ท่านจินตนาการสิ่งที่ท่านอยากมีอยากเป็นเอ๊ะมันขัดกับตะกี้ที่บอกเปล่าอย่ามีตัณหาคนละเรื่องคำว่าตัณหาคืออยากมีอยากเป็นอยากได้โดยไม่ทำอะไรโดยผิดศีลผิดธรรมอันนั้นเขาเรียกตัณหาการที่นะครับอยากทำสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อตัวเราต่อบริษัทต่อสังคมต่อประเทศชาตินั่นไม่ใช่เรียกว่าตัณหานะเพราะหนึ่งมีแต่คนที่ได้ประโยชน์รวมทั้งตัวเราอันที่สองมันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเลยครับไปตั้งพุทธศาสนาไปทำไมพระเจ้ามีตัณหาหรอที่อยากจะประกาศพุทธศาสนาเปล่าเลยท่านมีปัญญาล้วนๆนะครับท่านทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อมวลมนุษยชาติลึกๆต้องระวังอย่าเล่นลิ้นต้องดูให้มันลึกๆมันคืออะไ
เราจะต้องเพิ่มพลังจิตขึ้นมานะครับโดยการนะครับจินตนาการสิ่งที่เราปรารถนาลึกๆในใจเราเนี่ยให้เป็นรูปธรรมให้มันเห็นได้เลยอย่างชัดเจนในมโนภาพนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนในยุคปัจจุบันก็คือว่าเด็กๆสังเกตไหมครับจะมีครับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นหมอเนี่ยอยากจะเป็นนักธุรกิจอยากจะเป็นนักกฎหมายอยากจะเป็นผู้ที่พดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมเพราะรำคาญระบบครับดั้งเฟะหมดสมมตินะฮะแต่เมื่อโตขึ้นเนี่ยความฝันต่างๆสลายไปหมดเลยเพราะการศึกษาเพราะพ่อบอกงี้แม่บอกงี้พี่บอกอย่างนี้เพื่อนเขาบอกงี้สังคมก็คาดหวังเราเท่าที่ทำอย่างนี้โอ้ฟังแล้วน้ำตามันไหลมันจริงนะผมเห็นกับชีวิตหลายแต่หลายคนมากเลยยิ่งเรียนมากก็เลยยิ่งโง่ก็คืออะไรครับเนี่ยอยู่ดีก็อะไรครับทำสิ่งนั้นไปเลยโดยที่จริงๆแล้วเขาจะไม่ชอบก็ได้ทำให้ฝันที่เขาอยากมีอยากเป็นอะไรมันเบื่อหายไปหมดเลยวิธีแก้เราก็สร้างจินตนาการใหม่เช่นเราอยากจะเป็นพนักงานที่ดีเด่นที่สุดของสาขาเราของบริษัทเราเราจะต้องไปชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศให้ได้เพื่อให้อะไรครับเรามีศักยภาพทางด้านสติปัญญามีตัวทางสังคมเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราเราจะฝึกพูดสื่อความภาษาอังกฤษด้วยการพูดและการเขียนอย่างไรครับคล่องแคล่วมันยากนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าเรามีจินตนาการแล้วก็มาคุยฝรั่งด้วยความเท่ด้วยความมั่นใจโอ้ฉันอยากอย่างนั้นเนี่ยให้ตั้งนะครับจิตให้สร้างมโนภาพสร้างจินตนาการต่างๆนะฉันอยากจะอะไรครับคล่องในเรื่องคอมพิวเตอร์เลยกลับบ้านก็ศึกษาทุกอย่างเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับสอบแวร์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ฉันจะต้องรู้ให้หมดฉันอยากรู้จริงๆยกตัวอย่างนะครับฉันอยากฝึกร้องเพลงนะครับเป็น A องค์ AF เลยก็ตามเนี่ยอยากร้องเพลงเดี๋ยวก็ไปฝึกสิครับคือนะครับฝึกสิ่งที่ใจมันปรารถนาไม่อยากจะทำถูกไหมครับฉันอยากจะฝึกพลังจิตให้สูงฉันเบื่อหน่ายความทุกขเวทนาแสนสาหัสฉันเบื่อความทุกข์ไม่เอาแล้วฉันจะต้องฝึกสมาธิได้ฌานฉันจะต้องฝึกมหาสติปัฏฐาน4ให้คล่องแคล่วรวดเร็วปราดเปรียวและรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอนี่คือตัวอย่างที่ว่าเราจะต้องอะไรครับถามตัวเองลึกๆว่าเราชอบอะไรและเราอยากทำอะไรในชีวิตถูกไหมครับนะยกตัวอย่างทำไมผมจัดรายการ New Dimension นับเป็น10ปีถึงแม้ไม่ดังมากนักก็ตามเนี่ยแต่ภูมิใจเล็กๆก็คือเอาสิ่งที่ดีมาสู่สังคมไทยให้จุดประกายความคิดแทนที่จะให้แค่ข้อมูลและที่สำคัญคือสังคมไทยยังขาดจุดที่ผมจัดมากๆเลยท่านผู้ฟังก็คือ Philosophical Deepeningการเปลี่ยนมุมมองเข้าใจตนเองเข้าใจโลกเข้าใจสังคมการชี้ให้เห็นถึง พลังอานิสงส์ของสติสมาธิและความคิดที่ถูกต้องก็คือปัญญาจะทำให้เราเลยครับไม่เป็นโรคเครียดได้อย่างไรนะครับสิ่งนี้ผมว่ามันมีค่าถึงแม้จะ5คน10คนฟังไม่ใช่ประเด็นแต่มันมีเลยครับประโยชน์ของตัวสาระของมันเองและต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านจริงๆนะครับที่เห็นคุณค่ากับรายการเล็กๆอันนี้นะครับจัดด้วยความรักนะความปรารถนาดีต่อสังคมไทยต่อคนไทยมันเป็นหน้าที่และเติบโตบ้านนี้นะบ้านเมืองนี้บนพื้นแผ่นดินนี้มันต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนประเทศมันไม่ใช่เรื่องตลกมันนั่งสร้างภาพเลงสิ้นนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาและถ้ากตัญญูมากหน่อยไม่โกงไม่เอาเปรียบคนอื่นท่านผู้ฟังนี่สำคัญมากเลยนะนะฮะยิ่งผสมภาษีประชาชนนี่ต้องไม่โกงโกงเขาไม่บาปนะต้องปิดตาสิครับเห็นภาพตายนะคนทำงานออฟฟิศมื่นกว่าบาทเนี่ยต้องเสียค่าครับภาษีเต็มหมดแล้วเอาไปเงินนิดๆหน่อยๆที่เขาอุตส่าห์จะเลยครับเก็บหอมรอมริบไปเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าของเขานะฮะไปรักษาพยาบาลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยญาติมิตรแล้วไปเอาเงินเข้ามาในรูปของภาษีมันเหี้ยมนะถ้าคิดลึกๆสร้างภาพเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับก็คืออะไรครับจะต้องมีเป้าหมายนะฮะให้มันชัดเจนเลยให้มันนักคอมพิวเตอร์ตัวยงถูกไหมครับท่องมาตรากฎหมายต่างๆเราจะต้องเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเลยต้องขึ้นมาให้ได้เงี้ยเราต้องพยายามเนี่ยสร้างภาพสิครับท่านผู้ฟังอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมชอบอ่านสื่อมวลชนต้องเก่งภาษาอังกฤษมากๆนะตอนเช้าตื่นมาก็ฟัง ABC News นะฮะตอนกลางคืนก่อนนอนอ่านหนังสือตีหนึ่งที่สองพวก New York Times Bestseller เพราะอะไรครับชอบภาษาอังกฤษแล้วก็ชอบฟังว่ามีอะไรไหมที่เราไม่รู้ซึ่งทำให้โลกมันน่าอยู่มากเลย
ชีวิตผมเกิดจากการอ่านหนังสือแล้วก็เอาสิ่งที่มีประโยชน์มาทำตามมันง่ายกว่าการลองผิดลองถูกมันง่ายกว่าการที่มานั่งฟังคนอื่นแล้วก็มาพิสูจน์แล้วเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เลือกมาแล้วนะครับนี่คือประโยชน์ไหมอยากได้สิ่งไหนคุณก็ได้สิ่งนั้นนะครับนี่คือการเพิ่มพลังจิตอันที่หนึ่งก็คืออะไรครับการสร้างจินตนาการเดี๋ยวพบสิ่งน่าสนใจสกูรีบโทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ต้องการพัฒนาตัวเองอยากมีความสุขเบื่อความเครียดเบื่อความนะครับกังวลว้าวุ่นสักทีหมุนเข้ามาที่ 90.5 ครับ FM Stereo Multiplex นะครับในช่วงของ New Dimension เสียพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีประเด็นค่อนข้างที่ฮอตแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะเอาไปใช้ได้นะครับอย่าลืมนะครับผู้สูตรเกิดจากการอ่านมากและฟังมากนะครับเดี๋ยวพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับครับเรากลับเข้ามาสู่ช่วง2ของรายการนะครับตะกี้พูดค้างไปนิดนึงก็คือวิธีเพิ่มพลังจิตทำยังไงก็คือการเลยครับสร้างจินตนาการที่เราอยากทำสิ่งนั้นมากๆในใจปรารถนาอยากเป็นลูกน้องที่ดีเยี่ยมอยากเป็นผู้จัดการเก่งนะฮะอยากเป็น SVP EVP GEVP จะเป็นกี่ P ก็แล้วแต่นะครับตั้งจิตสิครับท่านผู้ฟังอยากเป็นนายพลนะฮะอยากคนเป็นนายพลตำรวจที่เก่งนะฮะแล้วการยอมรับอยากจะสร้างสังคมใหม่ของตำรวจเนี่ยคือสร้างอะไรได้หมดนะฮะอยากจะอะไรครับทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นอยากให้สังคมไทยมันมีพลังมีความสามัคคีปรองดองรักใคร่กันมันต้องมีความอยากก่อนนะครับเมื่อนั้นเนี่ยเราก็ต้องนะครับลุยไปเลยท่านผู้ฟังนะฮะแต่นะเลอสีอินเดียบอกอีกแล้วว่ามันไม่ง่ายปานนั้นในจินตนาการคุณจะต้องมีมโนภาพที่ชัดเจนท่านผู้ฟังนะครับฤาษีบอกว่าทราบไหมครับท่านผู้ฟังเราจะสื่อกับจิตวิญญาณของเราได้เนี่ยด้วยมโนภาพเท่านั้นถ้าไม่มีภาพจิตมันไม่ทำงานนี่แหละครับคือผลที่หลายต่อหลายคนหลายล้านคนเนี่ยคิดได้แต่ทำไม่ได้นะครับเหมือนกับฝันเป็นลมๆแรงๆเลย daydreaming เพราะคนเหล่านั้นไม่มีมโนภาพถึงแม้มีอาจจะไม่เคยชัดมากหนักวิธีแก้คือจะต้องสร้างมโนภาพที่ชัดเจนหน้าตาเราอีก5ปีอีก10ปีอีก20ปีข้างหน้าเป็นไงสังคมไทยเป็นยังไงกลับไปสู่ยุคสุโขทัยที่คนมีน้ำใจกันได้ไหมนะฮะสังคมมีนะครับกรอบมีระเบียบมีแบบแผนไม่ต้องเอาแบบฝรั่งทั้งดุ้นมาได้เปล่าไม่ต้องมานั่งโฟกัสเรื่องแฟสต์ฟู้ดกินจนอ้วนจนอ้วนตุ้ยนุ้ยป่วยเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานนะฮะโรคอัลไซเมอร์สนะโรคปวดข้อปวดกระดูกเปลี่ยนสังคมและอยากให้สังคมหน้าตาเป็นยังไงมาแล้วถ้าคุณไม่มีมโนภาพคุณก็จะจับจุดไม่ถูกคุณก็จะไม่รู้จะโฟกัสจุดไหนแล้วก็งงแล้วก็จบลงด้วยว่ามันไม่ได้หรอกสังคมมันมีปัญหาอะไรตัวเรามีปัญหาเองหรือเปล่าเพราะเราคิดเนกาทีฟต่างๆเป็นต้นฉะนั้นอย่าลืมนะครับอยากทำอะไรต้องมีมโนภาพที่ชัดเจนนะครับผมมีมโนภาพในเด็กอย่างเรียนปริญญาเอกนะเอาภาพเทพีสันติภาพตลอดเวลาเชื่อไหมครับคนที่ใกล้ตัวผมบอกจนผมน้ำตาไหลบุญอย่าทะเยอทะยานมากนักเลยไม่รู้จักอะไรครับเจียมตัวหรือมองดูฐานะครอบครัวตัวเองบ้างหรอบ้านเธอรวยพอที่จะส่งลูกไปเรียนปริญญาเอกมันแรงนะครับเนี่ยแต่ทางที่ผมโกรธคนละใกล้ชิดกันมากท่านผู้ฟังเป็นญาติที่ใกล้มากผมไม่โมโหเปลี่ยนเป็นพลังว่าไม่เป็นไรเราต้องมาชิงทุนจนได้ทุนฟูลไบรท์ได้ทุนฟอร์ดฟาวเดชั่น Institute for the Study of World Politics York Virginia Fellowships Teaching Assistantship เต็มไปหมดเลยท่านผู้ฟังคือนี่คือวิธีการที่ผมอ่านผมไม่ได้คนเก่งผมอ่านพวกนี้มาเยอะตั้งแต่เด็กแล้วเอามาปฏิบัติฉะนั้นชีวิตผมไม่เคยเลยครับโทษพ่อโทษแม่โทษสังคมเลยผมกลับขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณสังคมไทยที่ให้ผมได้เกิดขึ้นลืมตาอ้าปากแล้วไม่ตายมันต้องรู้จักขอบคุณคนนะขอบคุณสังคมเรามาดูต่อให้มันชัดๆเลยจินตนาการชัดๆเขาบอกกลัวไปทำไมที่เราจะคิดตราบใดสิ่งที่เราจินตนาการด้วยมโนภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในครับศีลธรรมอยู่ในทำนองครองธรรมเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นคิดไปเลยไม่ต้องไปสนใจโลกนี้หรอกเต็มไปด้วยผู้สงสัยเต็มไปด้วยผู้ที่อิจฉาริษยาหรือดูถูกดูแคลนมนุษย์เริ่มเปิดปากก็มีคำพูดที่ไม่ค่อยไพเราะหรือ positive บ้างนะถ้าสังเกตดีๆฉะนั้นเลิกสนใจคนมากนะท่านผู้ฟังสนใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นยังไงมากกว่าหนังสือเล่มนี้จะเน้นเกี่ยวกับ self understanding เราเข้าใจตัวเราขนาดไหนอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้เป็นคนอารมณ์หุนหันพลันแล่นใครขับรถเฉียดนี่นะโมจริงๆเปล่าเลยลึกนั้นคืออะไรครับเป็นคนไม่ระมัดระวังเรื่องเวลานะครับต้องรีบถึงรวดเร็วเพื่อไปประชุมไม่ทันรีบไปทำนั่นทำนี่และอะไรที่ขวางหน้าก็โกรธ
จริงๆปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงโกรธง่ายมันอยู่ตรงไม่มีระเบียบวินัยเรื่องเวลาไม่เคารพคนไม่เกรงใจคนลึกซึ้งมากมองให้มันทะลุเข้าไปเลยเกี่ยวกับตัวเรานะครับจะลืมนะครับเราจะครับดึงพลังจิตมาใช้ได้จะต้องมีมโนภาพคิดไปเลยสิ่งที่ใจปรารถนาแต่อย่าไปทำร้ายคนอย่าไปคิดเพื่อโกงให้มันแยบโยนสิบร้อยเท่าไล่ก็ตามไม่ทันจับก็จับไม่ติดเนี่ยมันก็ได้นะแต่คุณก็หน้าหมองอ่ะรู้ได้ไงใครโกงไม่โกงหน้ามีรอยยิ้มมีความสบายใจใช่ป่ะถ้าดวงตามีความระมัดระวังตลอดก็คือโกงนั่นเองดูง่ายๆคนโกงก็คือกลัวคนจับได้ถูกไหมครับนะฮะแล้วมันมีความสุขอะไรอ่ะถามลึกๆตายไปก็เอาไปไม่ได้ลูกเขยลูกสะใภ้ก็ยิ้มเฉ่งเฉ่งไม่ต้องทำอะไรมากนักก็ได้สมบัติของเลยครับพ่อเขยหรือแม่ยายนี่คือธรรมชาติอุตส่าห์ไปโกงให้คนอื่นนี่มันตลกมากเลยแล้วคุณคิดเหรอครับลูกเขยหรือลูกสะใภ้คุณจะขอบคุณคุณที่ยกสมบัติให้ลูกสาวลูกชายเขาจนตกในมือคุณนะอุตส่าห์ไปโกงถูกคนด่าสาปแช่งมันต้องคิดลึกๆนะท่านผู้ฟังอย่าเอาเปรียบสังคมเลยครับไปช่วยคนที่ยากไร้ว่างๆไปดูคนแก่ที่บังแคไปดูคนป่วยเจ็บที่ศิริราชที่กับสภากาชาดไปดูคนป่วยดูพระที่อาพาธไปหัดมองอะไรหน่อยจะได้จิตมันเบาๆลงมานิดหนึ่งนะครับจะได้จิตมันมีการพัฒนายกระดับขึ้นนี่ก็คือนะครับการใช้พลังนะครับจินตนาการโดยการสร้างมโนภาพขึ้นมาประเด็นก็คือเมื่อเห็นมโนภาพชัดเจนแล้วนะนะฮะเราจะเป็นพนักงานที่ดีเด่นขององค์กรเราจะต้องเป็น SEVP ให้ได้เราจะต้องเป็นกรรมการบริหารของบริษัทของแบงค์ให้ได้มาละนะฮะขององค์กรมหาชนต่างสมมตินะถ้าเราตั้งใจเนี่ยเราก็ลุยปุ๊บเนี่ย take action มาแล้วฮะลงมือทำเลยทุกลมหายใจทุกวินาทีทำไปเรื่อยๆเขาว่าจุดดีก็คือ1ไม่ฟุ้งซ่านจุดดีอันต่อไปคือจะทำให้เราเลยครับไม่ว้าวุ่นกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่กระทบจิตใจเราเพราะเรามีอะไรต้องทำเยอะแยะเลยทราบไหมครับคนที่นะครับมีปัญหาเลยทุกข์มากๆคือคนที่ไม่มีอะไรทำโอ้เจ็บมากประโยคนี้ผมพูดต่อไปไม่ได้นะผู้ที่เลยครับไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีความอยากครับอยากจะพัฒนาตัวไปสู่จุดที่เราต้องการเนี่ยวันหนึ่งไม่มีอะไรทำตัวเองจึงมีแต่ความทุกข์นิดนึงก็ไม่ได้นิดนึงไม่ยอมใครพูดผิดนิดนึงหรือตีความผิดนิดนึงเอาเป็นเอาตายนะฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้ฟ้องกันเต็มไปหมดเลยนะเจ็บใจย้ำคิดกันวันหนึ่งไม่มีอะไรทำเองท่านผู้ฟังนะครับหรือจิตอาจจะเล็กขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยยกตัวอย่างทำไมละโมโหเจ็บใจหนึ่งอีกฝั่งนึงจะสื่อความคนละเรื่องกับเราหรือเปล่าข้าจะไม่ชั่วร้ายที่เราคิดไว้อันที่สองเนี่ยข้าอาจจะครับสะกิดเราแต่เราไม่ยอมรับความจริงหรือเป็นเพราะเราเป็นคนใจแคบไหมหรือเป็นเพราะเราเป็นพวกอีโกเซนทริกอัตตาตัวกูแรงหรือเปล่าคืออย่างที่เลียทราบเวลาทุกครั้งที่มีเกิดความอึดอัดว้าวุ่นจิตใจเนี่ยถามตัวเองว่าธรรมชาติกำลังพยายามจะสอนอะไรเรามองตัวเราเองก่อนจะไปมองข้างนอกถ้าท่านผู้ฟังอยากพัฒนาจิตวิญญาณสูงขึ้นพัฒนาไปทำไมจะได้ไม่ต้องเป็นโรคเครียดหรืออย่างข่าวเมื่อวานใช่ไหมครับพระภิกษุสงฆ์รูปนึงก็เป็นสโตรกไปเลยก็คือเครียดนั่นเองท่านผู้ฟังจะชอบกินขาหมูแล้วพวกทรานส์แฟตหรือของทอดนะครับแล้วก็ฮุกกังวลปึ้งตายเลย60กว่าคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังปัจจุบันนะฮะคนที่ผมรู้จักก็เหมือนกัน60กว่าป่วยหนักเต็มไปหมดเลยความกลัวกังวล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 ลูกจะไม่อยู่ในอะไรครับโอวาจะไม่อยู่ในมือนะฮะท่านผู้ฟังผมไม่พูดตลกผมเห็นมันจริงเลยเห็นมาเยอะมากเลยเพราะความกลัวความอยากควบคุมโลกเสียใจด้วยครับโลกนี้อนัตตาควบคุมไม่ได้สรุปก็คือถ้าคุณมีมโนภาพอยากจะเป็นอะไรอยากทำอะไรเนี่ยลงมือทำไปเรื่อยๆทำไปนะท่านจะอยู่กับปัจจุบันครับเมื่อนั้นท่านจะไม่สดใสใจเรื่องจะจิ๊บจอยที่ทำให้ท่านว้าวุ่นใจเพราะท่านรู้ว่าท่านมีต้องทำอีกเยอะแยะเลยสร้างภาพในขณะที่ท่านพยายามสานต่อความฝันเป็นรูปธรรมเนี่ยท่านจะเรียนรู้สิ่งต่างมากมายเลยท่านจะอยู่กับปัจจุบัน the power of now ท่านผู้ฟังครับจิตสงบมันจะมีประโยชน์ถ้ามันไม่มีการเนี่ยครับสร้างสรรค์สร้างสิ่งต่างๆพระเจ้าจะนิ่งได้โดยไม่ทำอะไรแต่ถ้าเริ่มทำก็คือประกาศพุทธศาสนาเก่งนะครับท่านผู้ฟัง45ปีสามารถสร้างพุทธศาสนาเรียกเรื่องลือและเกรียงไกรไปทั่วทุกมุมโลกตอนนี้ตะวันตกศึกษากันมากเลยเปิดโปรแกรมปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสนานะครับ
นะฮะไม่ใช่เป็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแล้วก็มีพิธีกรรมแปลกๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่านแล้วมันหน้าห่อเหี่ยวนะทำไมทำให้พุทธศาสนาต่ำมากเลยท่านผู้ฟังพุทธศาสนามีไว้เพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคเครียดไม่ใช่เป็นอะไรครับอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีประโยชน์มันไร้สาระมากเลยท่านผู้ฟังไม่มาสนใจใครจะบรรลุมันรู้อะไรสนใจว่าพุทธธรรมทำให้ชีวิตเรายกระดับขึ้นได้หรือไม่พุทธธรรมทำให้เรามีความสุขสบายใจขึ้นหรือเปล่าคุณอยากได้วัตถุได้อะไรก็ตามต้องจบลงด้วยความสบายใจชีวิตที่มันไม่มีความสุขมันจะมีประโยชน์ไปใหญ่ถูกไหมครับคิดลึกๆมองเข้าไปลึกๆแต่อีกแล้วล่ะเนี่ยข้อต่อไปข้อที่สองเลยการที่คุณจะมีพลังจิตได้นอกจากคุณมีมโนภาพมีจินตนาการที่ชัดเจนเนี่ยคุณจะต้องมีความสงบมาแล้วคนส่วนใหญ่ดูถูกความสงบโอ้ยไม่มีเวลาสวดมนต์หรอกไม่มีเวลาทำวัดไม่มีเวลาเข้าสมาธิแต่โทษทีนะมีเวลาครับเซิร์ชข้อมูล Google ซึ่งมันไม่มีวันสิ้นสุดมีเวลามานั่งเช็คเมลทั้งวันตอบ answering machine ทั้งวันไลน์ทั้งวันนะฮะแล้วก็ว้าวุ่นกุ้มใจทั้งวันนี่แหละครับคือความเขลาของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่พระเจ้าใช้คำว่าโมหะเพราะถ้าจิตมันสงบนานๆเนี่ยนะฮะโดยไม่คิดอะไรแต่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับมันจะมีพลังหนังสือเล่มนี้ก็คือจูเลียนแมนทอฟได้รับการเทรนในด้านสมาธิจากดาบดอินเดียให้มองดูกุหลาบโดยไม่คิดเรื่องอื่นเป็นเวลา20นาทีมาแล้วนะฮะให้มองดูกุหลาบเพื่อเข้าถึงความสงบเงียบท่านผู้ฟังน้อยคนนักที่จะเข้าถึงความสงบเงียบในจิตใจเมื่อความสงบเงียบปรากฏในจิตคุณนั่นแหละจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าท่านจะสามารถพัฒนาจิตหรือวิญญาณได้ท่านจะมีโชคลาภวาสนาบารมีเพราะบุญต่างๆมันอยู่ในจิตที่สงบจิตที่สงบแล้วจึงเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำควรพูดไม่ควรพูดคิดใหญ่ไม่คิดเล็กและสามารถย่นย่อสิ่งต่างๆที่อยากทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีผมเห็นหลายต่อหลายคนละจบมาเกียรติยศอันดับหนึ่งเรียนเมืองนอกจบโทจบเอกไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ความเครียดหัวก็ล้านก่อนวัยหน้านิ่วคิ้วขมวดนะย่อย่นเต็มใบหน้าป่วยเจ็บเต็มไปหมดเพราะคนเหล่านี้เครียดคนเหล่านี้เขาไม่ได้ดูแลร่างกายเลยเพราะจิตเขาป่วยจิตเขาอยากมีอยากเป็นอยากได้โกงมากก็จะเป็นมะเร็งเต็มไปหมดผมเห็นเยอะแยะเลยท่านผู้ฟังชีวิตอย่างนี้เราไม่เอาหรอกท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นการเพิ่มพลังชีวิตตามแนวของโยคีเดียคือฝึกจิตให้มันสงบนานที่สุดเท่าที่นานได้อย่างต่ำ 15-20 นาทีต่อวันเมื่อนั้นพลังจิตเมื่อมันปรากฏแล้วเนี่ยความวิตกกังวลบ้าวุ่นมันจะหายไปเองสังเกตไหมครับกี่ครั้งที่เรามีปัญหาปรึกษาใครเนี่ยพูดจบเหมือนกันดูดีเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งต่อมาทุกเหมือนเดิมพระสงฆ์องค์เจ้าที่ว่าแน่แต่แน่เก่งต่อเก่งเนี่ยไปหาแล้วน้ำมนต์ถังแล้วถังเล่าตะกุดเอ่ยเนี่ยพระพุทธรูปเอ่ยพระสมเด็จมากันเต็มไปหมดเนี่ยใส่ในตัวทั้งอมไว้ในปากอะไรก็เต็มไปหมดก็ยังทุกข์อีกหัดสังเกตบ้างไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงจุดหนึ่งมันต้องฝึกทิ้งจิตของเราเองไม่ใช่ง่ายขึ้นไปหน่อยละมั้งไปเอาพลังของหลวงพ่อหลวงพี่คนนั้นมาถูกไหมครับต้องฝึกที่จิตของเราเองอัตหิอัตโนนาโถชัดเลยนะครับการฝึกพลังจิตที่สองคือต้องฝึกกำลังสมาธิให้เข้มแข็งนะฮะโดยการไม่คิดเรื่องอะไรหรือเป็นการสวดมนต์ก็ได้เขาเน้นเรื่องการสวดมนต์ตลอดหนังสือเล่มนี้นะครับออกเสียงเพราะช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เราเลิกคิดสิ่งที่นะครับเป็นกิจวัตรประจำวันของเราทำให้จิตมันได้พักจิตที่มันได้พักเนี่ยเปลี่ยนเรื่องคิดมันจะมีพลังอย่าลืมตอนต้นรายการเราบอกนะครับ 95% ของความคิดเราก็คือเทปเก่าที่รีลัดนั่นเองฉะนั้นดาบดอินเดียจึงเน้นตลอดเวลาและอย่าดูถูกความสงบเงียบนะครับคนเก่งจริงๆจะสงบและเงียบนะเมื่อสงบเงียบปุ๊บเวลาจะครับทำสิ่งใหญ่มันจะมีพลังพุ่งไปเองออโตเมติกนะครับนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งของการฝึกพลังจิตอันที่3ก็คือฝึกคิดตรงข้ามกับความคิดที่เรียกอกุศลจิตสิ่งที่เป็นเนกาทีฟเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคิดตรงข้ามเลยแย่แล้วลูกเราจะไม่อยู่ในกำมือแล้วจะไม่เชื่อเราเอ๊ะหรือลูกเรากำลังเติบโตเริ่มคิดเราจะสอนลูกแล้วเอาคุณธรรมไม่ใช่เอาความเป็นแม่หรือความเป็นพ่อไปยัดเยียดไปบังคับเขามาละนะคิดตรงข้ามสิครับนะฮะว่าโอ้เราต้องสู้ตายแต่ละนอนไม่หลับเลยต้องเอาเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานคิดกับเรื่องงานมีเงินมีทองสุขภาพเสื่อมโทรมเอาไปทำไมคิดตรงข้ามเองแต่คิดตรงข้ามเวลาที่คุณทุกข์เวลาที่คุณอึดอัดมันก็กลับไปสู่ความสงบถ้าจิตมันไม่สงบมันจะรู้ได้ไงมาอึดอัดท่านผู้ฟังอย่าตกใจนะผ
ู้ที่ปริวิตกว้าวุ่นกังวลกลัวตลอดเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาอยู่ในความคิดเรียบร้อยแล้วเขาชินกับความคิดเนกาทีฟแบบนั้นเขาชินกับอารมณ์แบบนั้นฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถออกมาจากวังวนของความคิดดังกล่าวได้โอ้น่าสงสารเวลาผมเห็นคนนะฮะผมไม่ต้องเจริญเมตตามันสงสารอยู่แล้วไม่เห็นใจตาเนี่ยมองผมก็ไปคิดเรื่องอื่นพูดแล้วก็ฟังก็ตอบคนละเรื่องเลยกล้าสุขภาษณ์ของคนที่ผมเจอทุกวันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคุณจะเอาอะไรกันมากนะกับมนุษย์ด้วยกันเขาทุกข์มากแล้วเขาไม่รู้เขาทุกข์หรอกเพราะเขาไม่เคยสัมผัสความสงบนิ่งเขามีแต่เพื่อสามีเพื่อภรรยาเพื่อลูกเพื่อพ่อเพื่อแม่แต่ไม่เคยเพื่อตัวเขาเองพระพุทธเจ้าว่าความสุขต้องเริ่มจากตัวเราเองคุณต้องสุขและสงบก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่ามัวแต่มานั่งเทศพูดอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์มันจะต้องนะครับสัมมาสมาธิหยุดนิ่งสติอย่างนึงมันก็ไม่ได้หรอกมันต้องมีกำลังสมาธินิ่งยิ่งนิ่งยิ่งเกิดพลังยิ่งนิ่งเป็นการเติมพลังให้ดวงจิตให้มุ่งมุ่งมั่นสิ่งต่างๆนะครับและอย่าลืมนะครับเราก็จะต้องทำสิ่งต่างๆที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นตลอดเวลาแต่ที่สำคัญที่สุดก่อนจบหนังสือเล่มนี้เน้น personal reflection วันหนึ่งเงียบๆเนี่ยกลับมาดูชีวิตทบทวนว่าเรามีสิ่งต่างๆที่ต้องเรียนรู้อะไรไหมเราจะต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆพัฒนาจิตวิญญาณต่อไปเรื่อยๆอย่ายึดตัวกูของกูเมื่อนั้นจิตมันจะพัฒนามันจะมีอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยพลังเบื่อไม่มีอ่ะนะก็คือคนที่ไม่มีอะไรทำคนที่ขี้เกียจคนที่ไม่มีจินตนาการคนที่เกิดมาไม่คิดว่าจะทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวสังคมหรือประเทศเลยจึงมีแต่ความเบื่อหน่ายเซ็งต่างๆและความเบื่อหน่ายคุณกำลังจะเป็นโรคก็ได้เป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะอะไรครับเซลล์ไม่สามารถที่จะรับกลูโคสเข้าไปในอาจจะเป็นเพราะคุณไม่ออกกำลังกายหรือเปล่าคุณกินแต่ของหวานกินแต่พวกแฟสต์ฟู้ดกินแต่พวกทรานส์แฟตหรือเปล่าคือให้มองเข้าไปลึกๆว่ามันอะไรแต่อย่าลืมนะครับจะต้องศึกษาหาความรู้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ระมัดระวังร่างกายและจิตใจเพราะร่างกายจิตใจมันเป็นเกี่ยวกันถ้าร่างกายคุณป่วยคุณเป็นโรคต้องเดี๋ยวสูบบุหรี่กินเหล้ากินกาแฟเต็มไปหมดดื่มกาแฟแสดงว่าร่างกายจิตป่วยแล้วท่านผู้ฟังต้องระวังนะร่างกายจิตใจนี่มันสัมผัสกันและสุดท้ายเขาฝากว่าคุณอยากให้ครับตัวคุณเนี่ยมีลักษณะใดคุณอยากที่จะสร้างคาแรคเตอร์อะไรนะในสายตาผู้อื่นให้คนเขามองคุณยังไงเพราะมากเลยคุณอยากให้ออกมาเป็นยังไงในชีวิตของคุณและจบลงด้วยว่าความเรียบง่ายความสงบการรู้สึกตัวเองมีคุณค่าทำประโยชน์ให้คนรอบข้างนะไม่เอาสารพิษใส่ไว้ในจิตใจนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตไม่ใช่หรืองามจริงๆท่านผู้ฟัง The monk who sold his Ferrari ถูกไหมครับนะฮะมันเกี่ยวอะไรกับการ New Dimensions นะฮะมันสำคัญเลยครับท่านผู้บริหารจะต้องไม่เป็นโรคเครียดท่านเป็นโรคเครียดท่านก็มองจุดสำคัญไม่ออกถูกไหมครับคุณเป็นโรคเครียดลูกน้องที่ดีที่เก่งก็ไม่อยากทำงานด้วยคุณเป็นโรคเครียดคุณต้องป่วยเจ็บเข้าโรงพยาบาลมันเพื่ออะไรต่อสู้20-30ปีเพื่อตำแหน่งแล้วก็หามเข้าสู่โรงพยาบาลหรือนั่นคือชีวิตที่เราต้องการหรือนั่นคือเราอยากจะใช้เวลา10ปีอยู่บนเตียงนะครับป่วยพะงาบหรือเราไม่ต้องการเราต้องการมีความสุขความสบายใจความอิ่มความพอดีพอเพียงซึ่งคำนี้ลึกซึ้งมากอยู่อย่างพอเพียงนะฮะใช้จ่ายต่ำกว่าเลยครับความสามารถที่หาได้มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกได้รถญี่ปุ่นก็อยากได้รถแบรนด์ยุโรปได้ยุโรปก็อยากได้เบนซ์ได้เบนซ์ก็อยากได้รถสปอร์ตมันไม่มีที่สิ้นสุดเอาพอดีพองามขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะครับที่เช้านี้สละเวลามีค่าถ้าอยากจะฟังเทปซ้ำจริงก็หมุนเข้ามาก็คลิกเข้าไปได้ที่ World Wide Web Fast English FASD Fast นะครับแล้วก็ hyphen English ENGLISH fast-english.com นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะครับให้พนักงานอัปโหลดเทปวันนี้นะครับฟังหลายๆเที่ยวใจตรองแล้วก็ดำเนินปฏิบัติขอท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆนะครับแล้วก็มีความสบายใจมีแสงสว่างในดวงจิตวันนี้ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ